t e s t ท o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิสตสาทครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเตรียมตัวในส่วนของภาคขอนะครับวันนี้ย้นะํานะภาคขวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับใครเตรียมตัวอยู่ในส่วนนี้นะครับอาจารย์แก๊ปแนะนําเลยนะฮะ แล้วตอนนี้เป็นการติวช่วงที่1น,นะครับช่วงที่1น,นะฮะก็คือช่วงที่1เนี่ยจะเป็นการติวทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันทั้งกลุ Academy, ่มลับด้วยนะครับ well. ทั้งหน้าเพจ f a c e b o o k ด้วยเป็นการติวฟรีให้ด้วยนะครับสำหรับการติวในช่วงที่1นะครับแล้วก็การติวช่วงที่2เราจะไปติวกันในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะหลักการติวก็จะประมาณนี้นะครับเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ครับ ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงเรามาเจอกันนะครับสำหรับคนที่อยู่หน้าเพจ a c e b o o k เนี่ยขอค่าเข้าเรียนเนี่ยคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะครับนะขอค่าเข้าเรียนคนละหนึ่งแชร์แท็กเพื่อนนิดนึงก็ได้นะฮะแต่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันอาจารย์แก๊ปขอยัดปิดไลฟ์สดนะครับสำหรับเพจ a c e b o o k นะครับนะจะติวเฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นก็ช่วยกันนะครับช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวันนี้ เราเป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เก็บก็ได้เตรียมเรื่องมาให้พวกเรานะครับประมาณสัก7-8ข้อนะครับใครที่กําลังจะทดสอบตัวเองว่าเราพร้อมหรือ,อยังน้องหยิบกระดาษขึ้นมามาทดไปพร้อมๆกันแล้วตอบคําถามว่าข้อหนึ่งตอบอะไรนะครับเช็คคะแนนตัวเองด้วยนะเช็คคะแนนตัวเองด้วยว่าทําได้หรือไม่ได้เรื่องอะไรบ้างเราจะได้ปรับปรุงตัวเองได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับ กลุ่มคอสออนไลน์ติวภาคของวิชาเอกคณิตศาสตร์ปี64นะครับน้องมีชีตอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปโจทย์เองนะครับพวกเรามีชีตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีชีตอยู่แล้วหยิบชีตขึ้นมานะครับมาวันนี้มาดูว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะขอเริ่มต้นเลยแล้วกันกับข้อที่1ครับน้องนัทนะครับนัทพนนะครับสวัสดีครับผมน้องเลิฟเอเบิลสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับ คนที่อยู่ในหน้าเพจ Facebook นะครับนะอาจารย์ให้เวลาอีกสักประมาณสักสินาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะข้อที่1ครับกําหนดให้ข้อมูลชุด1ประกอบไปด้วย27 21 23 A 18 23 35มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ24แล้วค่าของ summation ของ n เท่ากับ1ถึง7เนี่ยของ absolute xn ซลบมีเด a n เท่ากับข้อใด ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยก็ว่าได้นะครับนะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับทุกคนครับเราเริ่มติวเลยนะไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีติวในกลุ่มลับด้วยนะครับนะในกลุ่มลับเตรียมตัวติวชุดที่สองต่อด้วยนะครับมาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องสถิติเรื่องนี้คือเรื่องสถิติครับทุกคนครับสถิติเขาให้อะไรมาแล้วด้วยนี่ใครมีปกากกาไฮไล brands, ท์ขีดไว้เลยนะครับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับยี่สิบสี่เขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วเพราะนั้นหน้าที่ของน้องคืออะไรครับน้องจะต้องหาค่าเฉลี่ยออกมาโดยเอาข้อมูลทุกตัวบวกกันเห็นไหมนี่เอาข้อมูลทุกตัวบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับแค่นั้นเองน้องก็จะได้ค่า A ออกมาแล้วนะฮะบางคนถามว่าเอ้าแล้วหนูจะเอาค่า A ไปทําอะไรทุกคนโจทย์มันถาม summation n เท่ากับหนึ่งถึงเจ็ด ของ xn เพราะฉะนั้นทุกคนครับถ้าเราไม่รู้ xn นะถ้าเราไม่รู้ xn คือ x 1 x2 x3 x4 เนี่ยเราจะหาค่าคำตอบที่โจทย์ถามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าน้องจะต้องหา a ให้ได้ถ้าน้องหา a ได้ x ตัวนั้นน้องก็จะหาได้พอน้องหา a ได้น้องก็ต้องหามีเดียนได้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่รู้ a น้องก็จะไม่รู้ค่ามนะีเดียนถ่านว่าเออ ทุกคนเรามาทําข้อสอบไปพร้อมกันนะทําได้เท่าไรพิมพ์มาซึ่งข้อนี้เนี่ยถือว่าไม่น่ายากสําหรับพวกเรานะอันนี้นะครับเราน่าจะทําเสร็จได้ไวกว่าจันแก๊บนะครับเพราะน้องไม่ต้องอธิบายเนาะลองทดสอบตัวเองนะครับน้องอย่าให้วันที่ออกข้อสอบวันที่ไปสอบแล้วมาเสียใจที่หลังว่าโอ,รอ,านนอ้รู้อย่างนี้อ่านหนังสือก็ดีรู้อย่างนี้เตรียมตัวก็ดีอย่าเป็นแบบนั้นนะครับนะซึ่งเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยน้องมาอ่านวันสองวันก่อนสอบเนี่ย อย่าหวังเลยว่าจะสอบบรรจุได้อาจารย์บอกเลยนะครับเอกคณิตศาสตร์เราเนื้อหามันเยอะนะถ้าน้องไม่หัดทัวตั้งแต่วันนี้นะครับชีวิตน้องจะลําบากมากอาจารย์แก็บบอกเลยนะฮะแล้วพอจะสอบปุ๊บก,ก็านั่งโพสต์เฟซบุ๊กอ,อ่อานหนังสือไม่ทันเลยเอกคณิตศาสตร์แย่จังแหนะมานั่งโทษวิชาเอกอีกนะครับนะเออเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องฝึกฝนนะตั้งแต่วันนี้นะครับอมาหาค่า A พร้อมกันครับโจทย์กําหนดให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ท่ากับ24เพราะนั้นหน้าที่พวกเราก็คือเอา24คือ x บาร์ไปเท่ากับ27บวก21บวก23บวก18บวก23บวก35อาจารย์แก๊บขอยตดบ,บวกเลยนะครับนะ20บวก20อาจารย์ชอบบวกเลขที่เป็นหลักสิบง่ายๆก่อนครับ2 4 6เห็นไห8ได้80แล้ว80บวกอีก10เป็น90 90บวก30เป็น120ได้ละ120 นี้บวกหลัก10ก่อนมันจะได้ง่ายนะครับนะไม่ใช่ไปนั่งบวกเลขเองอยู่เสียเวลานะครับนะต่อไปครับบวกหลักหน่วยครับเจ็ครับหนึครับบวกเป็นแปดแปดบวกสเป็นแปบวกสเป็น1ิบเนะครับสิบเวกแปดเป็นสิบเกบเวกสเป็นยี่สิบวกหเป็นยีได้แล้วผลบวกนะครับแล้วก็บวกกับ a เอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันนะครับแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลข้อนี้มีจํานวนข้อมูลกี่ตัวครับเราก็นับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าเดเรามีข้อมูล7ตัวแล้วก็ใส่7เข้าไปคํานวณเสร็จสับเรียบร้อยเดียวเราก็ได้ค่า A มาแล้วฮะอคิดเลขนะคูณ7คูณไขว้ขึ้นไปข้างบนครับ7คูณ4ได้28ใส่8ทด2 7 2 14ดทด2เป็น16เท่ากับ ร้อยยี่บวกยี่สิบเจ็ดเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเอย้ายร้อยสี่สิบเจ็ดไปเงียบๆครับไปข้างนู้นเราจะได้ค่าเอออกมาแล้วนะครับนะค่าเอเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเอของเราเป็นยี่สิบเอ็ดได้แล้วน้องได้ค่าเอมาแล้วนะครับแล้วไงล่ะ ได้ค่าเอก็คือได้ข้อมูลครบทุกตัวแล้วนะครับข้อมูลครบทุกตัวก็มี27 21 23แล้วก็21แล้วก็18 2 3 3ดเนื่องด้วยน้องจะต้องหามีเดียนครับน้องสิ่งที่น้องต้องทำคืออะไรครับน้องจะต้องเอาข้อมูลทุกตัวมาเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก่อนเพื่อหาข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางเราจะได้ค่าม,มีเดียนหรือมัธยาฐานนั่นเองนะครับมานั่งเรียงหาพร้อมกันแล้วกันนะคร เลขมี18อ่ะเลีรีงก่อนนะเรียงจากน้อยไปมากนะครับสิบแปดเอาใช้ไปแล้วสิบแปดต่อไปย1ิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดนะมีเออก็คือย1บเอ็ดนะมีสองตัวนะยี 21. 21. ่1บเอ็ดยิบเอ็ดนะครับต่อไปยี่สิบสามยี่สิบสามนี่ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นค่าเข้าเรียนด้วยนะครับถ้าไมา่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นค่าเข้าเรียนด้วยถ้าอีกสักสิบนาทียอดแชร์ไม่ขึ้นเดี๋ยวปิดไลค์สดหน้า เพจ Facebook เลยนะครับนะจะติวแค่กลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะตอนนี้ติวอยู่2ช่องทางนะครับกลุ่มลับด้วยหน้าเพจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าเข้าเรียนขอยอดไลค์หน่อยยอดแชร์หน่อยนะครับฝากหน่อยฝากหน่อยนะครับยีได้แล้วต่อไป27นะครับแล้วก็35นะน้องได้เลขครบทุกตัวแล้วเราต้องหามีเรียนหรือมัธยฐานของเราให้ได้ มัธยาฐานคือค่าที่อยู่กึ่งกลางครับเราก็ดูมีอยู่เจ็ดตัวครับมีเดียนอยู่ตรงไหนครับกึ่งกลางนี่มีเดียนอยู่กึ่งกลางตรงนี้ครับค่ามีเดียนนะฮะเราได้มีเดียนแล้วโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม x n ลบมีเดียนใส่ค่าสมบูรณ์หมายความว่าอะไรครับผู้ภาษาชาวบ้านได้ฟังนะครับก็คือเขาเอา x หนึ่ง นี่ไล่ไป x 1 x 2 x 3 x 4แล้วมาลบกับมีเดียนนะฮะพูดภาษาให้ง่ายกว่านั้นอีกเขากำลังถามน้องว่าเอาเลขทุกตัวข้อมูลทุกตัวไปลบกับมีเดียนก่อนแล้วค่อยจับบวกกันนะครับใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนะะถ้าใครนึกไม่ออกน้องเงยหน้ามาตรงนี้ครับเงยหน้ามาตรงนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นอาจารย์แก้เขียนแจกแจงให้ดูเลย<ๆ>เขากำลังถามน้องอันนี้ x หนึ่นี่ x ห นะ x 2นะครับ x 1 x 2เขาให้เอา x ตัวนี้ลบกับมีดเดยนะฮะแล้วใส่ค่าสมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าใครนึกไม่ออกนะน้องค่อย,อยดูนะ18ลบกับ23บวกกับ21 x แตละตัวลบกับ23ใส่ค่าสมบูรณ์แบบนี้ทําแบบนี้ทุกตัวนะครับ18 21 21 23 23 27 35 ทำแบบนี้ทุกตัวแล้วเอามาบวกกันนี่คือสิ่งที่โจทย์มันถามนะครับโอ้น้องไม่มีใครตอบมาเลยนี่อันตรายนะข้อสอบนี้น้องทําไม่ได้ถือว่าอันตรายนะครับนะน้องพิมพ์เข้ามานะครับนี่วันนี้เอกคณิตศาสตร์ใช่ไหมนี่นะเอกคณิตศาสตร์เป้านะครับวันนี้เอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ภาคข,ขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องใครที่เป็นภาคกอไม่ต้องตกใจนะครับเข้ามาดูโอ้ทำไมมันยากจังวันนี้วันนี้ภาคข,ขอนะ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะอนุมานว่าคนที่มาฟังวันนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์หมดเลยนะครับแล้วคนที่ไม่ตอบมาเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่พร้อมหรือเปล่านะครับนะน้องจะต้องแม่นนะต้องไวนะครับนะอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับเออมีคนตอบมาแล้วสบายใจนะครับนะเออต้องตอบนะหัดตอบนะครับผิดถูกเนี่ยอย่าไปอายใครนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยบางทีชอบอายเพื่อนนะครับอย่าไปอายใครนะน้อง น้องต้องมั่นใจในตนเองนะครับนะมั่นใจในความรู้ไม่งั้นน้องไปสอบวิชาเอกเนี่ยข้อละนาทีเดียวนะครับข้อละนาทีเดียวนะน้องไปลังเลไม่ได้นะครับมีเวลานาทีนิดๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วถ้าใครจะสอบใบประกอบวิชาชีพเนี่ยข้อละสามนาทีนะครับก็พอๆกันนะน้องจะต้องมีทักษะพอสมควรน,นะอาจารย์แก๊บบอกเลยนะครับน้องก็ทําแบบนี้ทุกคู่นะครับทุกคู่นะทุกคู่ นี่เพิ่งข้อแรกนะครับทุกคนครับทำแบบนี้ทุกคู่เพราะฉะนั้นอาจารย์เก็บอาจารย์นุมานว่าน้องเอามัลบกันได้เลยนะครับ18กับ23ลบกันได้5เอาเฉพาะค่าบวกด้วยใส่ค่าสมบูรณ์เฉพาะค่าบวกด้วยนะฮะบ,บวกกับ21กับ23ลบกันมีต่างกัน2ผลต่างนะฮะต่อไปบวกกับ21กับ23บต่างกัน2อเห็นไหมครับผลต่าง ยี่สามกับยี่สามด้วยมีเดียนมันเป็นยี่สามแล้วตรงนั้นก็ยี่สามมันคือต่างกันศูนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้ตรงนี้ก็ต่างกันศูนย์เหมือนกันนะครับต่อไปยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบเจ็ดนะครับต่างกันหกนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดต่างกันหกเห็นไหมฮะอ่ะอาโทษยี่สามยี่สามกับยี่สิบเจ็ด 23, 23, 23, 27, ต่างกันสี่นะครับต่อไปยี่สามกับสามห้ายี่สามกับสามห้าต่างกันครับ ยี่สามกับสามห้าต่างกันสิบสองนี่เอาละเอาละนะครับมีคนเริ่มตอบมาแล้วนะฮะเออวันนี้เฉพาะเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นครับเอกอื่นไม่ควรจะมาฟังอย่างยิ่งอาจารย์บอกเลยนะครับนะบถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเปลืองสมองนะฮะเปลืองสมองนะช่วยอะไรพวกเราไม่ได้แน่นะครับนี่คือวิชาเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะ,ะทุกคนก็เอาเลขพวกนี้บวกกันครับ ห้าบวกสบวกสเป็น9ก้าเบวกสี่เป็น13 13ามบวกสิเป็นยี่ส้าคำตอบข้อนี้คือ25่สิบห้าครับฝนชอยข้อที่2เลยฝนฟับเลยจบต้องหัดครับต้องหัดนะเออไม่ใช่แค่คําตอบที่น้องต้องถูกอย่างเดียววิธีการน้องต้องได้และวิธีคิดต้องไวนะครับนะอันนี้แซมเปิลแซมเปิลข้อที่1ตอบช้อยข้อที่สนะครับ เขียนคะแนนตัวเองไปด้วยบันทึกคะแนนตัวเองไปด้วยนะครับเอกคณิตศาสตร์ต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับจะต้องพร้อมในการสอบเสมอนะฮะอาจารย์บอกไว้เลยนะครับคือต้องพูดง่ายดีกว่าว่าวันที่น้องไปสอบเนี่ยไม่มีข้ออ้างครับอู้ข้อสอบมันยากจังเลยทําไม่ได้เลยแต่น้องอย่าลืมนะครับมีคนสอบบรรจุได้ทุกปีนะครับอุ้ยคนสอบบรรจุเข้าได้เข้าเก่งอาจารย์เขาสอนมอไปลายไปเยอะ ไม่จริงโดยประสบการณ์ของอาจารย์แก๊็บไม่จริงครับมันอยู่ที่ว่าน้องฝึกฝนเยอะขนาดไหนน้องตั้งใจหรือน้องมีความอยากเป็นครูขนาดไหนนะฮะถ้าน้องมีความอยากน้องก็จะพยายามมากนะครับถ้าน้องพยายามมากน้องก็จะฝึกฝนยิ่งไปคณิตศาสตร์เนี่ยน้องก็จะเจอโจทย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะช่วยน้องทําข้อสอบได้อย่างเขาเรียกว่ามั่นใจนะครับนะอ่าท้องกลุ่มลับก็ตอบมาเลยนะครับต้องตอบมาเลยโจทย์พวกนี้นะครับวันนี้เป็นตะลุยก็สอบนะ น้องที่อยู่กลุ่มลับนะครับน้องจะต้องไปฝึกฝนโจทย์นะครับที่เป็นเนื้อหาอาจารย์แก๊ปได้ใส่ไว้ให้แล้วนะครับนะะต่อไปครับข้อที่สองครับต่อเลยข้อสองหลายคนนี่ตอบมาเลยครับเยี่ยมมากครับเออต่อมานะครับร่วมสนุกกันนะอืมจะได้รู้ว่าพวกเราได้ไม่ได้นะครับถ้าพวกเราตอบผิดกันเยอะรอบหน้าก็ต้องเอาข้อสอบพวกนี้มาให้พวกเราอีกนะครับนะ ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มเนี่ยเรามาเจอกันประมาณนี้นะครับต่อไปครับข้อที่สองครับจากแผนภาพกำหนดให้สามารถเขียนแทนได้ด้วยเซตข้อใดเรื่องอะไรครับนีเรื่องอะไรเอ่ยพื้นที่แรเงานะครับพื้นที่แรเงานี่คือเรื่องเซตเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่แรเงานะครับเจอโจทย์นี้ทํำยังไงครับจะไม่ได้วยกันอยู่สองแบบนะครับหนึ่งคือสูตรลัด สองคือการใช้ตัวเลขแทนพื้นที่ของเซ็ตน้องเจอโจทย์ข้อนี้น้องต้องเลือกเลยครับเลือกแล้วว่าจะใช้ตัวไหนนะฮะอ่าข้อนี้อาจารย์แกรบแนะนํานะครับสูตรลัดเนี่ยไม่สามารถใช้ได้หรอกครับสูตรลัดเนี่ยจะยากไปสําหรับน้องนะเพราะว่าอะไรครับพื้นที่แรงเงาอาจารย์เคยสอนแล้วนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจารย์สอนแล้วว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ยถ้ามีพื้นที่แรงเงาแค่ส่วนเดียวน้องสามารถใช้สูตรลัดได้ แต่อันนี้มันมีพื้นที่เลงเงาทั้งหมด3ส่วนครับเนี่ยหส่วน2ส่วน3ส่วนอันนี้ไม่สามารถใช้สูตรลัดได้นะครับนะต่อมาอีกวิธีหนึ่งที่อาจารย์แก๊ปแนะนําเลยก็คือใช้ตัวเลขนะครับใช้ตัวเลขแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปพื้นที่ตัวเลขแทนพื้นที่เข้าไปนะครับอย่างอันนี้เนี่ยน้องเอาตัวเลขแทนพื้นที่เข้าไปนะครับพื้นที่ที่หพื้นที่ที่สพื้นที่ที่สามี่ห้า แล้วเอาชอยเนี่ยไปเช็คซะนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการโจโจ์ข้อนี้ต้องการพื้นที่ที่สองพื้นที่ที่สามพื้นที่ที่ห้านะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการพื้นที่สองพื้นที่สามพื้นที่ที่ห้าอ่เดี๋ยวจันเถิดมาไว้ข้างนี้ก่อนอ่าไหนไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการครับพื้นที่สองพื้นที่สามพื้นที่ห้าก็คือพื้นที่เรืองเงาตรงนี้ นะครับกับพื้นที่ที่สามเราก็มาดูซิว่าเอ๊ช้อยข้อไหนเนี่ยที่มันจะทําให้ได้พื้นที่สองพื้นที่สามพื้นที่ที่ห้านะครับอันนี้ก็วัดความแม่นพวกเราแล้วนะครับแต่ถ้าใครฝึกดีๆนะครับข้อนี้ไม่ต้องทดก็ได้นะฮะมันสามารถสามารถทําในใจได้นะครับนะอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับอน้องไอ m อบอกว่าตอบทันออกทันไหมครับพอดีกระตุกไม่เป็นไรไม่เป็นไร พิมพ์เข้ามาใครกระตุกใครอะไรพิมพ์เข้ามาแต่ขอให้ลองเขียนนะครับลองทดดูซิว่าตอบอะไรนะครับนะฝึกตัวเองครับฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปเราอยากได้พื้นที่ตรงนี้ทํายังไงหล่ะพื้นที่ตรงนี้เราก็มาทําทีละช้อยครับอ่ะช้าช้าช้อยข้อหนึ่งครับ c complement intersect กับ a ศึ b ทุกคนเราก็มาเขียนตัวเลขครับช้าชา้าทีละตัว C complement พื้นที่ไหนครับ C complement C อยู่นี่คร C complement คือไม่เอา C นะครับไม่เอา C ก็มี1 2ึ่งสองาแปด่าหนึ่งสองสามดนี่คือ C complement นะครับ i n t e r s e c t กับ A Intersect B ทุกคน A i n t e r s e c t B คือส่วนที่ A กับ B ซ้ำกันคือตรงไหนสองห้าตรงนี้สองห้า อันนี้อาจารย์แก๊ปต้องบอกว่าเป็นวิธีที่อาจจะไม่ได้ไวที่สุดนะครับถ้าใครทําไวเนี่ยสามารถทำแป๊บเดียวตอบได้เลยนะครับนะมาดูันนี้ครับอินเตอร์เซ็กครับแล้ว้ามาดูเลยครับอินเตอร์เซ็กเลข2กับ5ทุกคนอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่มันทําไมกันครับส่วนที่มันซ้ํากันเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตอบ2ซึ่งเราต้องการไหมเราต้องการไหมครับเราไม่ได้ต้องการเลยนะ อันนี้เราไม่ได้ต้องการเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ละอ่าข้อ1ไม่ใช่ละต่อไปข้อที่2ครับ c ลบ a c ลบ a complement c ลบ a c ตั้งเอา a ไปลบนะครับ c ตั้งเอา a ไปลบ c ตั้งเอา a ไปลบนะครับ c complement ทุกคนจะได้เป็นโทษไม่ใช่ c complement c ลบ a เฉยๆก่อนนะเอา c ลบ a เฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย complement c ลบ a เอา c เอา a ออกนะครับเพราะฉะนั้น c ลบ a น้องจะได้เป็น67นี่คือ c ลบ a c ตั้งเอา a ออกนะครับได้ c นะได้67 c o m p ิเ m e n t นะครับ c o m p ิ e m e n t คือไม่เอา67นะครับไม่เอา67ก็มี1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 8 intersect กับ b นะครับ B คืออะไรอ่ะมาดู B ก่อนค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ B คือสองสามห้าหกสองสามห้าหกอินเตอร์เซ็กเราก็เองเลขสองชุดนี้อินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กคืออะไรครับพื้นที่ที่ซ้ำกันหรือตัวเลขที่ซ้ำกันนะครับอ่ามีเลขอะไรบ้างตัวเลขที่ซ้ำกันเราก็มาดูครับสองมีไหมอ่ะสองมีสองนะครับต่อไปสามมีไหมสามมีสาม ต่อไปห้ามีไหมห้าเอาห้าเห็นไหมหกมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ซ้ำกันก็คือสองสามห้าแล้วทุกคนดูสิข้อนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นข้อสอบจริงเคยออกมาแล้วนะครับสองสามห้าได้ตามที่ต้องการแล้วคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองนะครับเขียขนคะแนนตัวเองไว้เลยครับคำตอบข้อนี้คือสองนะครับ อาจารย์แก๊ปไม่รู้ว่าทุกคนตอบถูกด้วยวิธีไหนนะครับแต่เราจะต้องมีวิธีการที่ดีถ้าน้องจะไปสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าน้องมัวแต่จะมาดูรออาจารย์เฉลยนะครับหรือรอเพื่อนมั่งรอเพื่อนตอบมาก่อนแล้วเราตอบตามนะครับน้องก็จะเป็นคนอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเอกคณิตศาสตร์ไม่ได้ครับเอกคณิตศาสตร์ต้องคิดเองต้องทําเองนะครับวันสอบไม่มีใครให้ปรึกษา วันสอบอาจารย์แก๊ปไม่สามารถไปนั่งตัวกลมๆในห้องสอบได้นะน้องต้องพยายามเองนะครับนะน้องเอมมี่บอกตอบข้อ2ตอบสองบาาอ้าคะดูเฉลยเลยใช่ครับผมไปต่อนะทุกคนต่อไปนะครับต่อไปนะข้อที่3นะครับข้อที่่าหนดูยอดแชร์หน่อยสิดูยอดแชร์ในเพจหน่อยสิไหนดูสิ ถ้ายอดแชร์ไม่ได้ปิดไลฟ์สดเลยนะครับปิดไลฟ์สดเลยขอแค่คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะเออข้อที่สามในกลุ่มลับทําเลยนะครับในกลุ่มลับเริ่มเลยนะอ่าข้อที่สามให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับค่าเข้าเรียนขอแค่คนละหนึ่งแชร์นะค่าเข้าเรียนนะสําหรับหน้าเพจนะขอแค่คนละหนึ่งแชร์นะครับนะอะทุกคนครับข้อที่สามครับใครขอหมอต้นมามีคนรีเควสมา อาจารย์ขามอต้นออกข้อสอบไหมออกครับมอต้นก็ออกข้อสอบข้อที่สามครับเริ่มในรอบปีที่ผ่านมาอาจารย์แก๊ปซื้อหุ้นสี่ครั้งด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกครั้งถ้าการซื้อหุ้นในแต่ละครั้งมีราคาหุ้นหุ้นละสามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาทตามลำดับแล้วอาจารย์แก๊ปซื้อหุ้นโดยเฉลี่ยหุ้นละกี่บาท ังอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอต้นนะอันนี้หมอต้นนะเช็คตัวเองนะทําไม่ได้คืออันตรายแล้วนะครับนะนี่วิชาเอกคณิตศาสตร์บางคนบอกมันมีหมอต้นด้วยอ,อยากอยากได้หมอต้นามาดูครับหมอต้นเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาอาจารย์แก๊ปซื้อหุ้นสี่ครั้งด้วยจานวนเงินที่เท่ากันสมมุติซื้อหุ้นพันหนึ่งก็พัน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 สี่ครั้งนะครับเหมือนรอบนี้ใครซื้อ OR เห็นไหมโออาร์โออาร์นะครับออยแอนด์รีเทลของปตทเห็นไหมครับ ก็เหมือนอาการประมาณนั้นนะครับแต่คราวนี้ซื้อหุ้น4ี่ครั้งด้วยจํานวนเงินที่เท่าเท่ากันขีดเส้นใต้ไว้เท่าเท่ากันนะครับถ้าการซื้อหุ้นแต่ละครั้งมีหุ้นละ3าบาท4ี่บาทห้าบาทหกบาท,บาทตามลําดับแสดงว่าราคาหุ้นมันไม่เท่ากันในแต่ละรอบที่น้องซื้อนะครับแล้วอาจารย์แก๊ปซื้อหุ้นโดยเฉลี่ยหุ้นละกี่บาทก็คือพูดเขาถามไม่ง่ายคือเขาถามว่า ราคาหุ้นเฉลี่ยน้องจะได้ราคากี่บาทนะครับนะเห็นอยู่มีคนตอบสามมานะครับนะอันดับแรกนะครับที่น้องต้องตัดทิ้งเลยนะครับนะอันดับแรกนะที่ต้องตัดทิ้งเลยนะครับนะต้องดูเลยครับน้องจะจับผู้นี้มาบวกกันนะแล้วหารด้วยสี่ไม่ได้นะครับสามบวกสี่บวกห้าอย่างเงี้ยสามบวกสี่บวกห้าบวกหกแล้วหารด้วยสี่อย่างเงี้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับนะ เพราะอะไรเพราะอะไรครับทําไมน้องจับเอาสามหุ้นสี่หุ้นไม่ใช่สามหุ้นโทษสามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาทหารด้วยสี่เลยได้ไหมครับถามตรงนี้ก่อนเนี่ยบางคนกําลังตอบเข้ามาใช่ไหมฮะไม่ต้องลบนะน้องไม่ต้องลบไม่ต้องอายใครอายเพื่อนนิดหน่อยนะน้องฝึกไว้ฝึกไว้น้องเจอเพจอาจารย์แก๊ปเนี่ยบอกเลยครับวันสอบจริงน้องเจอยังไงเพจอาจารย์แก๊ปหรืออาจารย์แก๊ปก็ติวแบบนั้นเสมอนะฮะน้องเอาสามบวกสี่บวกห้าบวกหก บวกกันเลยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ได้เพราะอะไรครับตอนน้องตัวรู้ว่าเพราะอะไรก่อนไม่ได้เพราะว่าตอนที่ราคามันสามบาทเนี่ยน้องคิดง่ายๆนะนึกง่ายๆตอนที่น้องซื้อราคามันสามบาทเนี่ยน้องซื้อด้วยเงินที่เท่ากันอ่ะสมมตินึกง่ายๆน้องซื้อด้วยเงินพันหนึง่งฮะอ,ะอ่าเงยเผอตอบไปแล้วครับไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรเออ คิดแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรครับสมมติน้องซื้อด้วยเงินพันหนึ่งหุ้นละสามบาทน้องได้ไปกี่หุ้นก็ต้องได้บางหุ้นจํานวนหนึ่งใช่ไหมสมมติน้องซื้อตอนที่สี่บาทน้องก็ใช้เงินเท่าเดิมไหมใช้เง plane, ินเท่าเดิมวะถูกต้องมะใช้เงินเท่าเดิมนะครับน้องก็ซื้อได้4สี่บาทน้องก็จะได้มาจํานวนหนึ่งมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากัน จำนวนหุ้นที่น้องได้ไปมันไม่เท่ากันนะฮะนะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องหาแบบนี้ครับมาดูจะต้องหาแบบนี้นี่คือข้อสอบมอต้นเลยนะครับนี่ถ้าใครอยากได้มอต้นนะนี่เดี๋ยวเขียนให้นะครับนี่มอต้นนะฮะวิชาเอกเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายครับแลต้องพูดอย่างนี้มันมีข้อที่ง่ายมีนะครับมีมีข้อที่ง่ายอย่ามีแน่นอนนะครับแต่วันสอบจริงเนี่ยมันร้อยข้อไง ข้อสอบใหม่ีนร้อยข้อบางปีก็เจ็ดสิบห้าข้อนะครับน้องจะเจอข้อสอบแบบนี้เยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้คำนวณยากครับคำนวณยังไงครับรา,าราคาเฉลี่ยราคาเฉลี่ยหาได้จากอะไรเอ่ยหาได้จากจำนวนเงินที่น้องใช้ซื้อนะครับจำนวนเงินจำนวนเงินซึ่งเรารู้ว่าสี่ครั้งเท่ากันนะครับ แล้วหารด้วยจำนวนเงินที่น้องใช้ซื้อหุ้นในสี่ครั้งนี้นะครับใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นจำนวนจำนวนหุ้นนะครับประมาณนี้นะฮะน้องก็คอ่คอยคิดครับเริ่มฮะ จำนวนเงินสมมุติว่าน้องใช้เงินซื้อของใช้เงินซื้อหุ้นหรือใช้เงินจริงๆมันใช้อะไรก็ได้นะใช้เงินซื้อทองใช้เงินซื้ออะไรก็ได้ครับใช้เงินซื้อหุ้น x บาทพอน้องได้เงินรวมเนยนะครับกับการซื้อหุ้นทั้งหมด4ครั้งมันก็ต้องเป็นอะไรครับ4 x ใช่ไม่ใช่4 x สมมุติใช้เงินพันหนึ่งซื้อ4ครั้งก็ต้องเป็น4 0 0พันนึกภาพออกไหมหารด้วยหารด้วย จำนวนหุ้นตรงนี้สำคัญน้องซื้อหุ้นละสามบาทน้องได้กี่หุ้นถ้าใครนึกไม่ออกงง่ายๆสมมติน้องใช้เงินพันหนึ่งซื้อหุ้นละสามบาทน้องได้กี่หุ้นน้องก็องเอาพันหนึ่งไปหารด้วยอะไรครับไปหารด้วยสามเพื่อจะได้รู้ว่าฉันได้กี่หุ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับน้องใช้เงินซื้อ x บาทซื้อหุ้นละสามบาทน้องก็ได้กี่หุ้น x ส่วนสามหุ้น นี่พูดในแง่ของจํานวนหุ้นนะครับนะสีเขียวนะครับจานวนหุ้นเพราะฉะนั้นข้างล่างเราต้องหารด้วยจํานวนหุ้นนะครับน้องซื้อ x บาทซื้อหุนอห้นละ3บาท,าทก็หารด้วย3นะครับบวกกับน้องไม่ได้ซื้อหุ้นครั้งเดียวใช่ไหมครับน้องซื้อหุ้นทั้งหมด4ครั้งครั้งต่อมาครับครั้งละ4บาทก็ต้อง x หารด้วย4บวกก,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 กบับ x หารด้วย5บวกกับ x หารด้วย เพราะนั er. time, ้นใครที sure. ่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนคือจํานวนเงินข้างล่างคือจํานวนขึ้นจํานวนหุ้นอีกจํานวนหุ้นเหมือนกานประมาณนั้นนะครับอ่าเหมือนน้องใช้น้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะนะครับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะน้องซื้อก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดกี่บาททั้งหมดกี่บาทไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวพิเศษหรืออะไรก็ตามน้องซื้อทั้งหมดกี่บาทหารด้วยจํานวนจานนะครับหรือจํานวนชามที่น้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอันเดียวกันครับไอเดียเดียวกันนะครับเอามาคิดเนี่ยนะครับ น้องใช้เงินซื้อหุ้นทั้งหมดกี่บาทน,น้องได้หุ้นมาทั้งหมดกี่หุ้นเนี่ยน้องก็หารตรงนี้ออกมานะครับที่เหลือน้องคำนวณเลขจบแล้วครับคำนวณเลขพร้อมกันนะตัวส่วนต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ยตัวส่วนคำนวณตัวส่วนให้ดีนะครับอ่ะเริ่มนะสีตั้งไว้นิ่มๆหารด้วยครับหารด้วยตัวส่วนต้องเป็นเท่าไหร่ครับตัวส่วนเป็นสามส แสดงว่าตัวส่วนต้องเป็น60น้องไปหาคณะนอมานะใครจะเขียนร้อยยี่หรือ60ก็ได้เดี๋ยวคำนวณมาเลขก็เท่าเดิมอยู่ดีแหละนะครับเพราะนั้นตัวส่วนต้องเป็น60นะครับเพราะนั้นส่วน3ต้องเอา20คูณบนล่างครับน้องจะได้เป็น 20x สบ่วน6กบวกกับส่วน4น้องต้องเอา15คูณบนล่างจะได้เป็น 15x ส่วน60บบวกกับนี่บวกเศษส่วนธรรมดาเลยนะบวกเศษส่วนธรรมดาเลยมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วเห็นไหม คือถ้าน้องคิดอ่ะน้องคิดตามอาจารย์เนี่ยน้องจะต้องพิมพ์ได้ไวกว่าอาจารย์อยู่แล้วนะครับนะเป็นสิ่งที่ดีครับน้องอย่ารอให้อาจารย์ตอบเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ทนันเขาอาจจะรออาจารย์อยู่นะครับแต่บางคนถ้าทําได้น้องพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์คําตอบมาเลยนะครับอ่ะต่อไปครับห้าต้องคูณอะไรครับห้าต้องคูณสิบสองครับสิบสองบนล่างก็จะกลายเป็นสิบสองเอ็กซ์ส่วนด้วยหกสิบบวกครับหกข้างส่วนหกก็คูณสิบบนล่างเป็นสิบเอ็กซ์ส่วนหกสิบเอาละ แล้วน้องก็บวกเลขครับตัวส่วนเหมือนกันเอาตัวเศษบวกกันได้เลยครับ20บวก15เป็นเท่าไหร่ย20บวก15เป็น35นะครับ35นี่35นะ35หบวก10เป็น45 45บวก12เป็น57นะครับเดี๋ยวจันเทิรตรงนี้ก่อนนี่นะแสดงว่าน้องจะได้เป็น 57X นะครับค่าเฉลี่ยนะ สี่ x ส่วนด้วยห้าสิบเจ็ด x ส่วนด้วยหกสิบนะแน่นอน x ตัดกันอยู่แล้วเห็นไหมครับ x ตัด x นะครับแล้วสี่หารด้วยห้าสิบเจ็ดส่วนหกสิบน้องตลบหกสิบขึ้นไปคูณข้างบนครับน้องจะได้เป็น x bar เท่ากับสี่สิบอ่ะโทษสี่คูนหกสิบหารด้วยห้าสิบเจ็ดตัดเลขนิดหนึ่งนะตัดเลขนิดหนึ่งเอาสามทอนบนทอนล่างนะครับ อ่าส1 3 3 9 27 3ส6 20เพราะฉะนั้น x bar บข้อนี้น้องจะได้เป็น80ส่วน19ช้อยเป็นทศนิยมใช่ไหมน้องก็เอา80ตั้งหารด้วย19ตั้งหารเลยอย่าไปไงายใครนะครับตั้งหารเลยนะ19 4เลยครับเพราะ20่คูณ4ได้80นะครับ19 494 4, 36ใี่เส่สทดสาม4นะครับเป็น เกตนะฮะลบกันเหลือเศษ4ชักศูนย์ลงมาใส่จุดเติมศูนย์เห็นไหมสี่ได้19บเก้า0ได้สีไม่มี19 2 3ก้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4.2กว่ากว่ามีช้อยอยู่ข้อเดียว4.2ตอบช้อยข้อที่2นะครับข้อนี้นไะถือว่าสเต็ปความยากกระเถิบขึ้นมานิดนึงนะครับ ข้อนี้ต้องใช้สตินะครับต้องใช้สติไม่ใช่ว่าโจทย์ถามค่าเฉลี่ยเอามารวมกันเลยอย่าลืมว่ามันไม่เท่ากันสิ่งของที่น้องได้ไปตอนน้องซื้อสามบาทซื้อสี่บาทห้าบาทหกบาทเนี่ยน้องได้ของไปไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยมันเลยจะไม่ได้ตรงกลางแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้สี่จุดห้านะครับนะอะคําตอบข้อนี้คือสี่จุดสองครับอ่าพอได้ไหมครับพอได้ไหมไปต่อนะไปต่อนะนี่ ใครขอมอต้นมาจัดให้ครับมอต้นนะน้องอยากได้โจทยดํานหนนะครับรีเควสเข้ามาถ้าเป็นโจทย์ที่เจอในข้อสอบครูผู้ช่วยหรือเป็นเรื่องที่เจอในข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆนะครับอาจารย์แก๊็จะเอามาให้พวกเราดูนะครับนะลองทําเลยนะครับทาแล้วพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะ ข้อที่สี่ครับสายสมอนขี่รถจักรยานยนต์จากตำบลหนึ่งไปยังอีกตำบลหนึ่งด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องอัตราเร็วนะครับอ่าหมอต้นนิ่มๆเลยมาดูกันนะฮะถ้าเขาขี่เขาขี่ให้เร็วขึ้นห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจะถึงที่หมายเร็วขึ้นสามนาทีแต่ถ้าเขาลดความเร็วลงสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะถึงที่หมาย ช้าไป3านาทีแล้วทั้งสองตำบลห่างกันกี่กิโลเมตรมามาดูมาดูนะครับข้อนี้เป็นเรื่องอัตราเร็วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอัตราเร็วในมอต้นเนี่ยนะครสูตรที่ยอดฮิตที่สุดคือ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องแม่นเลยนะครับอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะฮะ v คืออัตราเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลานะครับแล้วเรามาสำรวจข้อนี้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับ เขาบอกว่าขับรถจกักรยานยนต์จากตำบลหนึ่งไปตำบลหนึ่งนะครับถ้าขี่เร็วสาห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจะถึงที่หมายเร็วขึ้นสามนาทีนี่คือข้อความที่หนึ่งนะครับข้อความที่สองที่เราต้องโฟกัสเลยก็คือถ้าลดอัตราเร็วลงสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะถึงที่หมายช้าไปสามนาทีนี่คืออันที่สองแสดงว่ามีสรรมการอยู่สองอันคำถามครับ คำถามนะจะพิมพ์ตอบมาก็ได้หรือว่าพิมพ์มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับตอบตัวเองตอบในใจตัวเองนะครับคําถามนะครับข้อเนี้ยอะไรเท่ากันข้อนี้อะไรเท่ากันครับโจรให้อัตราเร็วมาโจรให้เวลามาถ้าใครดูดีๆโจรให้อัตราเร็วโจรให้เวลามา แสดงว่าสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรครับระยะทางแล้วการขับสองรอบเนี่ยสีเหลืองกับสีเขียวที่อาจาร,รย์แก๊ปไฮไลท์เนี่ยระยะทางเท่ากันนะครับนะระยะทางมันเท่ากันด้วยนะครับอันนี้นะเสียงหายเพราะอาจาร,รย์แก๊ปกินน้ามาครับเมื่อกี้นะครับนะเสียงหายครับอาจารย์แก๊ปเพิ่งกินน้ํามาเมื่อกี้นี้นะอนไ,ได้ยินไหมได้ยินไหมเช็คเสียงหน่อยได้ยินไหมครับนะเ,เดี๋ยวเปิดเช็คเสียงหน่อยนะครับเช็ค เราเช็คเสียงหน่อยนะได้ยินเสียงไหมเอ่ยมีน้องพิมพ์มาว่าไม่ได้ยินเสียงค่านะฮะน้องน่าจะลําโพงขาดไปแล้วนะครับน,ะน่าจะลําโพงขาดไปเรียบร้อยแล้วดังนะดังนะอ่าได้ยินนะเออเสียงยังอยู่นะครับนะน้องน่าจะลําโพงขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอาจารย์แก๊บตะโกนจนลําโพงขาดไปแล้วนะะอ่าทุกคนครับข้อนี้ระยะทางเท่ากัน ะะระยะทางเท่ากันทำไมถึงเท่าล่ะก็มันขับที่เดียวกันครับมันขับในสถานการณ์เดียวกันฮนะแต่แค่สถานการณ์ที่เป็นประโยคสีเหลืองเนี่ยมันขับเร็วขึ้นมันก็ต้องถึงก่อนใช่ไหมอ่าที่เป็นประโยคสีเขียวมันขับช้าลงมันก็ต้องถึงช้าลงนะครับนี่คือไอเดียของโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราจะต้องหา S ครับเท <S S 1> ่ากับ Vt ย้ายข้าง T ีขึ้นไปคูณ เพราะนั้นสมก,การข้อนี้เราจะใช้ s เท่ากับ vt s, <S มี2อัน s สีเหลืองกับ s สีเขียวนะครับนะ,ะมาไล่ทีละอันครับเอา s สีเหลืองก่อน s เท่ากับ vt เขาบอกว่าเท่าเขาขี่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับหรือเร็วขึ้นเนี่ยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เป็นกลายเป็น v บวก5ความเร็วเพิ่มขึ้นเวลาน้อยลงครับ ลดลงก็คือถึงที่หมายเร็วขึ้นเวลาต้องน้อยลงแต่ตรงเนี้พวกเราจะผิดกันซะเยอะนะครับนะทีลบหลายคนเป็นทีลบสามไม่ได้ครับน้องใส่ทีลบสามไม่ได้เหตุผลทําไมไม่ได้หน่วยเป็นนาทีฮะอันนี้ระวังให้ดีนะในเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร็วความเร็วนี่นะครับดูหน่วยให้ดีนะฮะข้อนี้เนี่ยมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขาพูดถึงเพราะฉะนั้นทั้งหมดน้องต้องแปลงเป็นหน่วยเป็นกิโลเมตร หน่วยเป็นชั่วโมงถ้าเป็นเวลาเพราะฉะนั้นสามนาทีตรงนี้นะครับระวังนะน้องต้องเปลี่ยนเป็นสามส่วนหกสิบหรือหนึ่งส่วนยี่สิบอันนี้ระวังให้ดีนะครับหนึ่งส่วนยี่สิบใส่เข้าไปแต่และนะหนึ่งตัวนะครับสมการที่หนึ่งผ่านผ่านไปผ่านไปนะฮะเดี๋ยวก็เถิบใส่สมการที่สองหน่อยไม่รู้พื้นที่จะพอป่ะนะครับสมการที่สองครับ S ต่อมาสีเขียวครับ ถ้าใช้อัตราเร็วน้อยลงนะครับน้อยลงก็คือช้าลงครับ v ลบสี่ช้าลงจะถึงที่หมายเร็วขึ้นอ่ะโทษช้าขึ้นนะครับช้าไปอะ่ะช้าขึ้นก็คือใช้เวลามากขึ้นนะฮะมันก็ต้องเป็นคูณกับ t บวกสแต่เราจะไม่ใส่สามเฉยๆเราต้องเปลี่ยนจาก3นาทีเป็นชั่วโมงนะครับมันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนยีสิบ นี่น้องต้องตอบเร็วแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รู้จะถูกหรือผิดนะหลายคนที่ตอบมานะครับไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่พิมพ์ไว้ก่อนเอกคณิตศาสตร์ต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับนะเออมันจะต้องไวกว่าคนอื่นนะครับอ่พอน้องได้แบบนี้เสร็จครับทํายังไงต่อครับจันแก๊บเราก็คูณกระจายวงเล็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้สมก,การอะไรค่อยว่ากันนะครับเอาฝั่งซ้ายก่อนนะอ่เริ่มนะ v คูณ t คูณกระจายเลย vt ทุกคนถ้าใส่ vt อย่างนี้เนี่ย อาจารย์จะถือว่าดูถูกข้อสอบเลยนะครับน้องเอาวคูณ t มันจะเขียนเป็น V ีทีไม่ได้ถ้าใครแม่นจริงๆเนี่ยนะครับวีทีต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับทุกคนเห็นอะไรไหมยูฮูวีทีคือ S นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น V ีทีคูณกันต้องได้ S นะฮะต่อไป V คูณลบหนึ่งส่วนยี่สิบมันกลายเป็นลบอ่าเป็น v ส่วนยี่สิบ v ส่วนยี่สิบแบบนี้ นะครับต่อมา 5, 5้าคูณทได้เป็นบวกห้ทนะครับต่อไป5้าคูณลบยีก็ได้เป็นลบหส่วนสแบบนี้ออกมานะฮะจัดสมาการให้ดูสวยงามนิดหนึ่งทุกคนครับย้ายเสไปลบกับเอสเอสเอสอะมันก็จะเหลือ0ูนย์นะครับเอสสจะเหลือ0ูนย์ย้ายหนึ่ส่วนสไปข้างนู้นเพราะข้างนู้นจะเป็นศูนใช่ไหมอาจารย์เก็บก็จัดสมาการนิดหนึ่งนะครับนะ หรือใครพอเห็นแนวคร่าวๆเนี่ยนะครับน้องเอา20คูณตลอดสมการ20คูณเลยตลอดสมการมันก็จะได้ดูง่ายดีนะอ่าศูนย์เท่ากับ20คูณน้องจะได้เป็นลบ V 20คูณ5ได้เป็น100 t ทนะครับลบ20คูณ1ส่วน4ได้เป็นเท่าไหร่5้าตรงนี้ได้5เอาละไว้สมการไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำอะไรต่อเอานิ่งๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ นี่คือสมการที่1น,นะครับหรือสมการสีเหลืองนะขออนุญาตเรียกเป็นสีนะสมการสีเหลืองนะครับต่อไปทางด้านขวามือครับนะ s เหมือนเดิม v คูณ t อ้าวคูณกระจายครับ v คูณ t ได้เป็น s ต่อไป v คูณ20เป็น v ส่วน20นะฮะต่อไป c คูณ t กลายเป็นลบ4 t นะครับต่อไป4คูณ20ก็กลายเป็น ลบหนึ่งส่วนห้าสี่กับยี่สิบเจอกันเป็นหนึ่งส่วนห้านะครับนะเข้าอีหลอบเดิมจัดรูปครับ S ย้ายไปลบ S เหลือศูนย์นะฮะเอายี่สิบคูณตลอดสรรมการนะครับยี่สิบคูณตลอดสรรมการเราก็จะได้เป็น v ลบยี่สิบคูณสี่กลายเป็นสี่สองแปดแปดสิบฮะแล้วก็ยี่สิบคูณห้าได้เป็นสี่ลบสี่นี่คือสรรมการสีเขียวนะครับ อาจารย์แก๊ปขอยัดเขียนเรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะอาจารย์มาติวนะนะมาติวต้องเขียนเรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับน้องอยู่ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยน้องฟุบๆฟเลยไม่ต้องมานั่งสวยแบบอาจารย์ไม่ต้องมานั่งเอสตัดเอสอันไหนข้ามได้ข้ามนะครับวิชาเอกเราอันไหนข้ามได้ข้ามนะครับมันต้องไวขนาดนั้นเลยนะแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวมันจะต้องช้านิดหนึ่งนะครับนะเผื่อบางคนอาจจะจดไม่ทันบางคนอาจจะคิดไม่ทันนะต้องอธิบายนิดหนึ่งนะน้องก็ได้สมการสีสีเหลืองกับสีเขียวมา จับสองสมการนี้บวกกันเลยครับนะจับสองสมการนี้บวกกันเลยครับ v จะหายเห็นไหมจับสองสมการนี้บวกกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนหลบตรงนี้นิดหนึ่งนะอาจารย์พยายามเขียนเป็นสัดส่วนนิดหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์ทําเองเนี่ยนะครับเละตุ้มเป๊ะไปหมดครับนะแป๊บเดียวแล้วครับนะคิดเลขนะไม่มันมันไม่ได้ช้าขนาดนี้นะครับนะพวกเราสู้ๆนะครับน้องลลิตาสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาทุกคน เริ่มครับจับสมการสีเหลืองกับสีเขียวจับบวกกันครับเราจะได้เป็น0นพอดี V จะหายไป100 t ทีลบกับ80ทจับบวกกันเป็น20่ทครับต่อไปลบหกับลบ5กับลบ4บวกกันเป็นลบเกย้ายข้างนิดหนึ่งครับแก้สมการฮะ9ไปข้างนูน้น20จะคูณไปหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ทีเป็นทีเป็น9ส่วน20ได้แล้ว ทเป็นเก้าส่วนยี่สิบนะฮะอยากได้ทีอยากได้วีอ่ะน้องแจนเย็นครับได้ทีมาแล้วเนี่ยแจเย็นนิดหนึ่งว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับบางคนไม่ใช่ T ีออกมาเก้าส่วนยี่สิบ้กูต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยงงเลยนะเฮ้กูต้องทำยังไงต่อวะเนี่ยดูว่าโจทย์ถามอะไรครับอ่าน้องดูนิดนึงครับเราจะได้รู้เป้าหมายนะฮะโจ์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามว่าทั้งสองตำบลห่างกันกี่กิโล แสดงว่าดูจากที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามหาค่า s ครับนั่งนึกนิดนึ่งเราจะได้ s มาได้ไงครับเราจะได้ s มาก็ต่อเมื่อเราได้ v กับ t จับคูณกันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นการที่น้องได้ t มาถูกทางแล้วเอา t เท่าก,กับ9ส่วนส0ไปยัดโทษ9ส่วน20ไปยัดลงในสมการก็จะได้ v มาตัวหนึ่งแล้วก็จับมันมาคูณกันนี่คือภาพการทำนะครับ ได้ทีแล้วครับยัดเข้าไปครับในสมการยัดไปสีเขียวเลยนะครับ9ส่วน 20. นี่ทำอนี่างนี้เลย9ส่วน20 20ตัด80เป็น4นะน้องก็จะได้เป็น9 4 36ลบ36ลบลบ36ลบ4เป็นลบ40นะครับเป็นลบ40เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เป็น v เท่ากับ40อันนี้ขัดเองนะ หัดคูณเองนะหัดแทนค่าให้ไวนะครับอันนี้อาจารย์แก๊ปอาจจะต้องไปนั่งไม่ต้องมานั่งแทนให้ดูนะแบบเสียเวลานะครับน้องแทนฟุ๊ขก็ไปเลยนะตรงนี้ได้แล้วครับอยากได้ S ใจจะขาดเห็นไหมเเท่ากับ VT นะครับ V คือ40 T 20, คือ9ส่วน20เห็นไหมคิดเลข20กระโดดตัด40ไปเป็น2 9คูณ2ได้18คําคำตอบข้อนี้คือ S ตอบ18ครับ เอสตอบสิบแปดคือช้อยข้อที่หนึ่งฮะเออเนี่น้องอมรรัตมาแล้วนะครับนะน้องเอมี่ก็มาแล้วนะครับนะทั้งสองกลุ่มเลยทั้งหน้าเพจทั้งกลุ่มเฟซบุ๊กเลยนะครับร่วมกันตอบคําถามได้นะครับคือว่าเป็นการทดสอบตัวเองด้วยนะครับว่าเราพร้อมขนาดไหนแล้วในการทําโจทย์พวกนี้นะครับนี่คือหมอต้นนะครับหมอต้นย้ําว่าหมอต้นนะครับนะหมอต้นน้องต้องแม่นนะครับนะนี่คือหมอต้นหมอต้นผ่านไปแล้วสองข้อนะครับ ใครได้กี่คะแนนบ้างนะครับนะสี่ข้อแล้วนะได้กี่คะแนนทดสอบตัวเองนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าบอกแล้วทางหน้า facebook นะถ้าเข้าเรียนนะครับขอแค่คนละหนึ่งแชร์นะครับนะอ่าส่วนในกลุ่มลับนะครับเดี๋ยวเราติวกันต่อยาวๆไปนะครับติวทั้งหมดสองช่วงด้วยกันนะอ่ะทุกคนข้อที่ห้าต่อไปครับมอต้นเรียบร้อยแล้วมาดูมอปลายมั้งมอปลายครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ่ย ตรีโกณมิติครับมาถ้า,า s ซน์เบวกหนเท่ากับสองคอสเนะครับและ A ของเราเนี่ยมีค่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมุมที่อยู่ในช่วงศูนย์ถึงพายนะครับแล้วค่าของ s i น์เเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์ถามไซน์เโจทย์ถามไซน์แต่เรามีคอสอยู่ตรงนี้แม่ มีคอสอยู่ตรงนี้ครับทํายังไงดีให้มันหายไปนอกจะหาคอสมาแทนก็ลําบากใจอย่างแรกที่น้องต้องทาก่อนเลยเนี่ยน้องจะเปลี่ยนคอรสตรงนี้ได้เนี่ยถ้าคอสตรงนี้นะครับเป็นคอสกำลังสองเนี่ยมันจะเปลี่ยนง่ายขึ้นเนี่ยอาจารย์สอนดูโจทย์เลยนะถ้าคอสตรงนี้เป็นคอสกำลังสองเอเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะอะไรครับน้องจะได้เปลี่ยนคอสเป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสองใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติยัดเข้าไปได้นะครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยยังไม่มีกำลังสองนะครับ หน้าที่ของน้องจะต้องยกกําลังสองทั้งสองข้างก่อนนะฮะเพื่อเราได้จัดรูปง่ายขึ้นนะครับยกพร้อมกันทุกคนเร็วไม่หนักครับยกพร้อมกันนะค่อยๆย,ยกเร็วไซเอบวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองเร็วทุกคนยกพร้อมกันอึ้บเร็วยกยกพร้อมกันเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังสองไซเอบวกหลังกําลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองนะครับเท่ากับ สองคอสเทั้งหมดกำลังสองเนาะจะได้เป็น4ี่คอสกำลังสองเได้แล้วได้ออกมาแล้วนะครับนิ่มนมแบบนี้แต่โจทย์ดันถาม sin ใช่ไหมฮะนนางก็ต้องมานั่งเปลี่ยนครับตรงนี้นี่คือคอสกำลังสองเซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วครับ sin กกำลัง2 A งเอบวกคอสกำลังสองเมีค่าเท่ากับ1อันนี้ต้องแม่นเลย เราอยากเปลี่ยนอะไรครับเราอยากเปลี่ยนคอสเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าคอสกำลัง 2a เท่ากับ1ลบไซน์กำลัง 2a แล้วก็กลับไปยัดในสมการตรงนี้เพื่อจัดรูปให้เหลือแค่ sin มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับนะ,ะเริ่มครับเราก็ใส่เลย sin ตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมบวก2 s i n a บวก1นะครับ4คูณกับตรงนี้ แหม่ถ้าใครไวๆเนี่ยน้องคูณสี่เข้าไปได้เลยนะแต่ว่าอาจารย์แกปชา้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับชา้านิดหนึ่งนะเปลี่ยนหนึ่งลบเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนคอสกำลังสองเอเป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสองหนึ่งลบไซน์กำลังสองเอแบบนี้นะแล้วน้องก็คูณสี่เข้าไปได้อะไรครับขอยัดลบแล้วกันนะคูณสี่เข้าไปเป็นสี่ลบสี่ไซน์กำลังสองเอ บางคนกาลังถามตัวเองว่าหนูกําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยจันคอะกาลังทําอะไรอยู่เอย่ยหลายคนกําลังตกใจตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรนี่เรากําลังแก้สมก,การตรีโกณมิตินะครับน้องเจอทุกปีประมาณข้อสองข้อนะครับในการสอบภาคขอนะในการแก้สมก,การตรีโกณนะครับน้องต้องแม่นนะครับเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการแยกแฟกเตอร์ออกมานะครับนะ เอาตรงนี้ก่อนจัดรูปให้ข้างขวาเป็นศูนย์ก่อนย้ายอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไปรวมกันให้หมดนะครับลบสี่ทรายตรงนี้ไปบวกตรงนี้ย้ายไปบวกเป็นห้าทรายกำลังสองเอเดี๋ยวจารย์่อตรงนี้หน่อยตัวมันใหญ่ไปนะเออนี่เอาไว้ใช้ตรงนี้นะครับเอาเก็บไว้ใช้เอาเก็บไว้ใช้นี่โอเคนะย,ย,ย้ยายทรายย้ายสี่ทรายไปแล้วนะ ต่อไป4ตัวนั้นย้ายไปลบครับเพราะฉะนั้นพดกลางตรงนี้2 s งไซ a, ตรงนี้เหมือนเดิมจาก4ย้ายไปลบก็กลายเป็น1นลบสกลายเป็นลบสเท่ากับ0ถ้าใครมองไม่ออกอาจารย์แก๊สยินดีที่จะเปลี่ยนตัวแปรให้ดูนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรน้องเห็นตรงนี้ไหมครับ s i n ์กำลังสองเอันนี้ s ซ n a น้องให้ไซ n a มีค่าเป็น x เนี่ยเราจะได้เป็น 5x กำลัง2บวก 2x ลบ3อันนี้ใครไม่ทันอาจารย์แก๊บยินดีที่จะเปลี่ยนให้แต่จริงๆแล้วถ้าน้องฝึกดีๆตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทรายเป็นเล xy แล้วนะเสียเวลาครับน้องแยกวงเล็บเลยทรายทรายเลยนะครับถ้าใครไม่ทันอาจารย์แก๊บเปลี่ยนให้ดูแบบนี้พอน้องเปลี่ยนเสร็จปั๊บน้องก็จะได้ว่าตรงนี้ 5x ตรงนี้เป็น x 3คูณ1นะครับเครื่องหมายต้องต่างกัน ตรงนี้เออมาสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งนะครับเครื่องหมายมากก็อยู่ที่ตัวมากนะครับลบแบบนี้นะครับเช็คพดกลางด้วยนะหัดเช็คพดกลางด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็จะได้เป็น x เท่ากับ x เท่ากับสามส่วนห้านะหรือลบหนึ่งครับแล้ว x ของน้องมีค่าอะไรครับเราให้ x เป็นอะไรทุกคนเร็วนี่เราได้ x เป็นอะไรครับ x ของเราคือค่าไซเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไซไซ n A มีค่าเป็นสามส่วนห้าหรือลบหนึ่งเนาก็มาฟันทงแล้วแหละว่าแล้วมันตอบเท่าไหร่กันแน่แล่ะค,ครับอาจารย์ครับจะตอบลบหนึ่งหรือสามส่วนห้าอันนี้สําคัญมากอาจารย์พูดทุกอาทิตย์นะครับอันนี้ค่าของมุม A ใหญ่ตอนนี้คือมุมถูกต้องไหมครับ A ใหญ่ตอนนี้คือมุมเพราะฉะนั้นมุม A อยู่ในคอร์สเดนอะไรเราต้องรู้อันนี้สำคัญมากนะครับหลายคนไปทำข้อสอบแล้วออตอบผิดก็คือตรงนี้แหละครับค่าสายของเราตรงนี้นะครับอยู่ในคอร์สเดนที่หนึ่งอยู่ในคอร์สเดนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นค่าสายของเราติดลบได้ไหมไม่ได้อยู่ในคอร์สเดนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสายของเราจะเป็นลบหนึ่งได้ป่มไม่ได้อันนี้ต้อง อาจารย้ําทุกรอบนะครับในการแก้สมการตรีโกณหรือจะเป็นตรีโกณที่แบบหาค่ามุมอะที่แบบวนวงกลมหนึ่งหน่วยแบบนี้เนี่ยวนวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราทํากันนะย้ําทุกครั้งครับคอสเอ็กซ์ไซแล้วน้องต้องดูว่ามันตกคอร์ดแดนอะไรอย่างตอนนี้ตอบลบหนึ่งไม่ได้ sin ไม่มีสิทธิ์ติดลบเลยด้วยซ้เพะมันอยู่คอร์ดแดนที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้เลยเหลือตัวเดียวนะครับเราตอบสามส่วนห้าครับคําตอบข้อนี้คือสามส่วนห้าครับผลได้เลยนะครับ สามส่วนห้านะฮะอต้องหัดผิดมาก่อนครับอาจารย์เชื่อใครที่ตอบผิดเนี่ยน้องจะเป็นประสบการณ์กับน้องนะครับแล้วน้องจะได้จําจนถึงวันสอบเลยว่าเออกูคเคยผิดตรงนี้ต่อไปเราจะไม่ผิดอีกนะต้องตอบตัวเองย่างนี้เลยนะครับนะมันฝึกกันได้ครับฝึกกันได้อ่ะข้อที่ห้าผ่านไปข้อห้าผ่านไปขาข้อสองนะครับต่อไปข้อที่หกข้อหกมาดูเรื่องสุดฮิตบ้าง เดี๋ยวจันย่อตรงนี้หน่อยอย่อ,ยอนิดนึงนะฮะนี่หนังสง่งหนังสือใครไม่มีนะหาซื้อได้นะครับนะออมาข้อที่หครับในงานเลี้ยงของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้แจกบัตรแก่ผู้มาร่วมงานหนึ่งร้อยใบซึ่งมีมีหมายเลขนะหมายเลขนะไม่ใช่หมายเขียนนะหมายเลข นะซึ่งมีหมายเลขเขียนกำกับไว้ตั้งแต่00 99, ถึง99อพูนภาษาชาวบ้านให้ฟังในงานเลี้ยงเนี่ยเขาจะมีฉีกหางบัตรครับเคยไหมเคยอันนี้น่าจะแม่นอยู่แล้วเลขพวกนี้นะครับ00 99นะครับ00ถึง99ก็จะมี01 02 03 04, 04 05 11 12 13ไปไ้เรื่อยนะครับจนถึง99นะครับโดยจะมีการสุ่มหยิบต้นขั้วของบัตรมาหนึ่งใบเพื่อมอบรางวัลแก่ผู้เข้าชมงานนะครับ ผู้ที่มีบัตรซึ่งมีหมายเลขตรงกับต้นขั้วที่หยิบได้จะได้รางวัลที่หนึ่งน้องเหมือนน้องเป็นประธานนะครับหยิบได้หมายเลขอะไรคนนั้นตรงเป,เป,เป๊ะเช่นสองสามตรงเป๊ะแสดงว่าได้รางวัลที่หนึ่งนะครับต่อมายังไม่หมดส่วนที่มีหมายเลขหลักหน่วยตรงกับต้นขั้วหรือหลักสิบตรงกับต้นขั้วเพียงหลักเดียวเท่านั้นขีดใต้ เพียงหลักเดียวเท่านั้นจะได้รับรางวัลที่สองนะครับถ้าครูแก๊ปได้บัตรเข้าร่วมรางวัลเข้าร่วมง,งานเนี่ยนะครับรับรางวัลเนี่ยหนึ่งใบความน่าจะเป็นที่ครูแก๊ปเนี่ยจะได้รางวัลคือข้อใดอเรื่องอะไรครับวันนี้เรื่องอะไระเอ่ยเรื่องนี้ยอดฮิตมากใครจะสอบครูเพื่อช่วยเนี่ยอันนี้คือยอดฮิตเลยนะครับความน่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเช็คยอดแชร์หน่อยนะครับเช็คยอดแชร์นิดหนึ่งนะสําหรับคนที่อยู่หน้าเพจนะครับคือถ้าเราไม่ร่วมมือกันก็เดี๋ยวติวเฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเอ,อวิชาเอกคณิตศาสตร์มันต้องฝึกอย่างนี้แหละนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นคือสนใจหารด้วยจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับ ข้อนี้โจทย์ถามเรื่องเกี่ยวความน่าจะเป็นนะครับหรือป๊อป b อบิลิตของอีเวนต์นั่นแหละนะครับหาได้จากสนใจนะหารด้วยทั้งหมดทั้งหมดก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะเป็นไปได้นะครับคำถามครับจำนวนวิธีทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คถามนะจำนวนวิธีทั้งหมด เป็นเท่าไหร่วิธีทั้งหมดเป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็ถามว่าเลขที่จะเกิดขึ้นมีกี่เลขก็เขาบอกว่าเลขมันคือเขียนกำกับไว้ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าอันนี้ถามเบสิกเลยนะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่ถ้าเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเก้ามีเก้าสิบเก้าใบตอนนี้รวมเลขศูนย์ศูนย์ไปด้วยแสดงว่าจำนวนวิธีทั้งหมดคือหนึ่งร้อย เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราพอจะรู้จักเรื่องนี้บ้างเนี่ยเราต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะครับตรงอื่นไม่ได้ไม่ไปไรแต่ตรงนี้ต้องแม่นต้องได้ก่อนว่าจํานวนวิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอย่างข้อนี้เป็นบัตรใช่ไหมเขียนเลขกํากับไว้เราก็ต้องรู้ว่ามีเลขทั้งหมดกี่เลขนะครับก็คือมีเลขทั้งหมดหนึ่งร้อยเลขนะครับคําถามคือจะได้รับรางวัลเนี่ยโอกาสเป็นเท่าไหร,ร่ เราก็ต้องมานั่งไล่เอารางวันที่หนึ่งก่อนทุกคนง่ายที่สุดแล้วรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งโอกาสเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับผู้ที่มีบัตรซึ่งตรงกับต้นขั้วที่หยิบได้รางวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับตรงกับต้นขั้วเลยนะครับ แสดงว่าเลขนั s s ้นถ <c oughs> ้าเป็นเลขสองสามสมมติเป็นเลขสองสามอ่ารางวันที่หนึ่งหยิบมาได้เป็นเลขสองสามน้องต้องตรงกับต้นขั้วนั้นเลยนะครับตรงกับต้นขั้วนั้นก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับตรงกับต้นขั้วนั้นก็ต้องเป็นหนึ่งเพียหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นคือหนึ่งเดียวเท่านั้นจากหนึ่งร้อยใบนะครับหนึ่งร้อยใบก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นเลขนั้นเลยนะครับเพราะนั้นต้นขั้วนั้นจะมีเลขเดียวครับหนึ่งส่วนร้อยครับต่อไปรางวันที่สอง รางวัลที่สองอันนี้แหละตัวปัญหารางวัลที่สองบอกว่าผู้ที่ได้หมายเลขหลักหน่วยตรงกับต้นขั้วหลักหน่วยตรงกับต้นขั้วหรือ,เ,อเห็นคำนี้ไหมหรือหลักสิบตรงกับต้นขั้วเพียงหลักเดียวเท่านั้นเพียงหลักเดียวเท่านั้นหลักหน่วยก็ได้หลักสิบก็ได้นะครับ อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับน้องจะได้รางวัลที่สองคำถามครับสมมติเลขที่ออกเป็นสองสมตามนี้นะฮะรางวัลที่สองก็คือจะมีด้วยกันอยู่สองแบบคือตรงหลักหน่วยตรงหลักหน่วยกับตรงหลักสิบตรงหลักหน่วยนะหลักหน่วยกับตรงหลักสิบอ่ะแบบนี้ รางวัลที่สองจะเกิดได้สองแบบคือตรงหลักหน่วยกับตรงหลักสิบนะครับคำถามครับตรงหลักหน่วยเนี่ยได้กี่เลขตรงหลักหน่วยได้กี่เลขบางคนบอกตรงหลักหน่วยยังไงคะ,งคะอาจารย์คะอาจอย่างนี้ครับเช่นเลขที่น้องหยิบได้เป็นนี่นี่อันนี้สมมติอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่น้องหยิบได้นะสองสามนะครับน้องหยิบได้เป็นหนึ่งสามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรงหลักหน่วยน้องได้รางวัลที่สองนะฮะ สมมติว่าน้องหยิบได้เป็นห้าสามอย่างนี้เขาเรียกว่าตรงหลักหน่วยนะครับคําถามคือมีกี่วิธีครับที่มันจะตรงหลักหน่วยถ้าเราคิดแบบไม่คิดอะไรสมมตินะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าตรงหลักหน่วยถ้าน้องคิดแบบไม่คิดอะไรมองเฉยๆก็อ๋ออาจารย์ตรงเนี้มันใส่ได้เลขศูนย์ถึงเก้า มันก็ต้องมี0 3 1 3 2 3 4 3 3 4 3 5 3 6 3ไปเรื่อยจนถึง9 3ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีทั้งหมด10ตัวสิอาจารย์ทุกคนครับอาจารย์แคบถามพวกเราคําเดียวเลขตรงนี้เป็นเลข2ได้ไหมครับเนี่ยเลขหลักสิบเป็นเลข2ได้ไหมได้ปะได้ไหมครับข้อนี้เราสมมุติว่ารางวัลที่หยิบได้เป็น2 3นะครับ คำถามคือเราหยิบได้สองสามได้ไหมเลขตรงนี้เป็นเลขสองได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้ทําไมไม่ได้ถ้าน้องหยิบได้เลขตรงนี้เป็นเลขสองมันจะไปซ้ํากับรางวัลที่หนึ่งทันไหมรางวัลที่หนึ่งก็สองสามไงจำนวนวิธีมันก็ซ้ํากันนะครับแสดงว่าเลขตรงนี้เป็นเลขสองไม่ได้ครับเลขหลักสิบเนี่ยมันก็เป็นได้ทุกตัวยกเว้นเลขสองนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีศูนย์สาม หนึ่งสามสองสามไม่ได้สามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามปดสามเก้าสามมีเก้าตัวครับ9ก้าส่วนร้อยนี่คือวิธีคิดนะฮะร,ระวังให้ดีนะครับข้อสอบแบบนี้นะระวังให้ดีนะต่อไปต่อไปหลักสิบนี่ตายมานัดต่อน,นัดแล้วข้อสอบแบบนี้นะครับนะหลักสิบครับตรงกับหลักสิบหลักเดียวก็เช่นอะไรอ่หลักสิบเราเป็นเลข2เนาะ สองแล้วเลขหลักหน่วยเป็นอะไรก็ได้ถ้าคิดได้ง่ายมันก็เหมือนข้อเมื่อกี้เนะี่ยคำถามอาจารย์แก๊็บคือเลขหลักหน่วยเป็นเลขสามได้ไหมครับอาการเดียวกันคำตอบคือไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับเลขสามมันใช้ไปแล้วถ้าน้องเป็นสองสามมันก็ซ้ำกับรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นเลขสามตรงนี้ไม่ได้เป็นได้ทุกเลขเยกเว้นเลขสามก็มีเก้าว,วิธีเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเป็น ก้าส่วนสิบเก้าส่วนร้อยสิเก้าส่วนร้ยเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้รางวัลที่1กับที่2องนอกจะได้เป็น1นึ่งส่วนร้อยบวกเก้าส่วนรยบวกเก้าส่วนรมันก็จะเป็น19บเเก้าบวกเไปสิบวกหนึ่งไปสิบเาคำตอบก็เป็น19บเกส่วนร้อยครับตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลย นี่คือความรอบครอบในการทําข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าตีจริงๆนะอยู่ในข้อสอบมอต้นเท่านั้นแหละนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้เขาเรียกไงไม่ไม่ได้ใช้ความรู้พวกอ่อป e r m u t a t i o n c o m b i n a t i o n ไม่ได้ใช้เลยการเรียงสับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้วิธีคิดว่าวิธีไหนเอาไม่เอาแค่นั้นเองนะครับนะซึ่งใกล้ตัวพวกเรามากๆนะครับใกล้ตัวเราจริงๆนะบอกเลยคำตอบข้อนี้คือ19ส่วนร้อยครับตอบ้อยข้อ,ขอที่1ครับนะ เออเอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับข้อสอบพวกนี้นะต่อไปครับต่อไปอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดไปต่อนะข้อเจ็ดครับจากการสำรวจนักเรียนชายสี่สิบคนพบว่าแปดคนไม่เล่นกีฬาชนิดใดเลยแต่มียี่สิบห้าคนเล่นฟุตบอลและยี่สิบคนเล่นวอลเลย์บอลแล้วเด็กที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียวกี่คนโอ้ข้อนี้จะบอกว่า เป็นคะแนนฟรีก็ว่าได้นะโจทย์ข้อน,นี้นะครับมาอาจารย์แก๊บขอวาดรูปก่อนพวกเราอยู่ทางบ้านคงไม่ต้องวาดรูปนะอันนี้อาจารย์แก๊บเพื่อความเข้าใจนะครับนะฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลน,นะอ่าฟุตขออญาตใส่เป็น F แล้วกันนะฟุตบอลกับวันลเล่อวี v นะเอเขาบอกว่าสํารวจ40คนครับ8คนไม่เล่นชนิดใดเลย,เลยฮะแสดงว่า8คนอยู่ข้างนอกนะครับแล้วเขาบอก25คนเล่นฟุตบอล อันนี้เป็นอัตโนมัติเลยครับถ้าใครทําข้อสอบพวกนี้ยังนึกไม่ออกเนี่ยน้องต้องกลับไปทบทวนพอสมควรนะครับเราต้องใส่ตรงกลางเป็น X ก,ก่อนฟุตบอลยี่ห้าคนทั้งหมดนี้มันยี่ห้คนแต่มันปลาไปแล้ว X ตรงนี้ต้องเป็น2 5่ลบ x ต่อไปวอลเล่ยี่สก็กลายเป็น2 0่สิบลบ x ทบ่อยๆมันจะเข้าอีหลบเข้าอีหลบอีอีหลบเลยอีหลบนะเข้าอีหลบนี้ประจำนะครับทำอ่ะ แล้วเราก็ต้องเอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับเนี่ยเอา2 5่ x 2 5ลบ x บวกเบวก2ีลบ10ไอ้ยลบเเนี่ยนะครับเนี่ยเอา25าลบเอ่าเขายกเขียนเต็มๆก็ได้เนาะบวก x บวกกับ2 0 x ลบเเท่ากับถ้าน้องเอา3พื้นที่นี้มาบวกกันมันคือยูเนียนนะครับยูเนียนคือทั้งหมดครับเขาบอกทั้งหมดมี40คนหักออกไป8คนแสดงว่าเหลือเป็น32คน อันนี้อัตโนมัตินะครับต้องไวเขาสอบแบบนี้ถือว่าไม่ยากนะมีคนตอบแล้วนะครับเทียมมากที่เหลือน้องก็คำนวณเลขครับอ่าเอตัดเอครับ x x 32. ยี่ห้าบวกยี่สิบเป็นสี่สิบห้าลบเอเท่ากับสามสิบสองย้ายไปย้ายไปย้ายมาเอามาหักลบปบหนี้กันเราจะได้เป็น x เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยส2องย้ายเป็นลบนะกลายเป็น13าครับคำตอบข้อนี้คือ13ครับอ่าตอบช้อยข้อที่2นะฮะฝนฟับเลย ตอบข้อที่สองครับเรื่องนี้ต้องแม่นนะเรื่องพวกการแก้เรื่องเซตแบบธรรมดาเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าธรรมดานะออกทุกปีครับพวกนี้นะต่อไปต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ข้อใดเป็นฟังชันวันทูวันหรือฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งที่เราเรียกกันนะครับฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งคืออะไรครับในนี้ทวนให้หนึ่งนะถ้าเป็นฟังก์ชันธรรมดานะครับ ค่า x หนึ่งค่าต้องไปจับกับค่า y ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นอตอนที่เราทํากันก็เลยมีเทคนิคมากมาย y สะอาดอาจารย์ได้ไหมซึ่งข้อนี้ y สะอาดหมดเลยใครไม่เคยรู้จักคํานี้นะ,ะลูกศิษย์อาจารย์แก็ปต้องรู้จักทุกคนนะครับ y สะอาดครับถ้าเป็นฟังก์ชันธรรมดาเนี่ย y สะอาดเพราะฉะนั้นสี่ช้อยเนี่ยเป็นฟังก์ชันหมดเลยนะแต่โจทย์มันถามต่อว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งไหม อ่ะขออนุญาตอธิบายฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนิดหนึ่งถ้าไปนในรูปของกราฟสมมุติเป็นกราฟอะไรดีเป็นกราฟพาราบโบลาง่ายๆอย่างนี้อ่ะพาราบโบลาการที่จะดูว่ากราฟเป็นฟังก์ชันไหมกราฟนี้เป็นฟังก์ชันไหมให้ลากเส้นขนาดแกน Y ถ้าจัดเพียงหนึ่งจุดแสดงว่าตัวนั้นเป็นฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเป็นวัน to วันหรือฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยไอเดียของมันก็คือค่า y1 หนึ่งค่า ต้องได้ค่า x เพียงค่าเดียวเท่านั้นมันเลยเกิดเทคนิคที่ว่าให้น้องลากเส้นขนานกับแกน x ขึ้นมาถ้ามันขนานกับแกน x ถ้ามันตัดเพียงจุดเดียวแสดงว่าเป็น one to one นะครับเป็น one to one หรือฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะแต่ข้อนี้พาร,โราโบลาเป็นไหมไม่เป็นทำไมพาร,โราโบลาไม่เป็นกราฟพาร,โราโบลามันคือ y เท่ากับ x กำลังสองครับวิธีการเช็ควันทวันถ้าแบบ ถ้าแบบกราฟเนี่ยทำแบบนี้ลากลากเส้นไปนะครับถ้าตัด1จุดแสดงว่าเป็นวันทุวันนะครับถ้าเป็นสรรมการหลายคนบอกเอ้ะถ้าเป็นสรรมการนะถ้าเป็นสรรมการน้องก็กําหนดค่า y มาสักค่าหนึ่งเช่นอาจารย์แก๊็บให้ y เท่ากับ1่สมมุตินะเราก็จะได้เป็น1เท่ากับ x กาลังสองแบบนี้แกออกมาอา้าว x กาลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไรบวกลบ1หมายความว่าอะไรครับทุกคนครับ อันนี้พูดไอเดียให้ฟังนะหมายความว่าค่า x โทษค่า y หนึ่งค่าได้ค่า x สองค่าอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่เป็นฟังชันวันตูวันนะครับอันดับแรกที่เราต้องเช็คก,ก่อนเลยคือโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นฟังก์ชันไหมซึ่งพวกเราเช็คแล้วว่าเป็นไม่เป็นเป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่า y สะอาดเป็นฟังก์ชันนะครับอ่าคนที่ติวกับจย์แก็ต้องรู้จักนะเขาเรียกว่า y สะอาดครับ y สะอาดเป็นฟังก์ชัน แล้วเราจะเป็นฟังก์ชัน1 t วั1ไหมเราก็แทนค่า y เข้าไปถ้าแทนค่า y แล้วได้ค่า x สองค่าอันนั้นไม่เป็นนะครับไม่ได้ค่า y 1ค่าต้องได้ค่า x เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับและถ้านิดหนึ่งถ้าใครรู้จักเรื่องกราฟเนี่ยมันสามารถเอามาช่วยได้ข้อ1เป็นกราฟอะไรครับข้อ1เป็นกราฟพาราโบลาครับน้องลากไปสิมันตัดสองจุดแสดงว่ามันไม่เป็น ข้อ2วาดคร่าวๆข้อ2กราฟอะไรข้อ2กราฟอะไรครับข้อ2จะต้องเอากราฟค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์นี่ค่าสมบูรณ์นะฮะค่าสมบูรณ์ลากเส้นขนานแกน x นะครับตัดกี่จุด2จุดอย่างเงี้ยก็ไมเป็นวันทุวันนะครับเนี่ยถ้าใครถนัดเรื่องการวาดกราฟหรือเข้าใจกราฟทึ่ง ซึ่งใครติวอาจารย์นะครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องจะต้องรู้จักธรรมชาติของกราฟนะครับว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะข้อสามครับ,รบโจทย์ข้อสาม y เท <Y S 2> ่ากับส q u a r x นะ y เท่ากับสแ u วรูท x มันคือกราฟอะไรครับ y กําลังหนึ่งคือกราฟอะไรครับคือกราฟเปิดขวาครับ เปิดขวาอย่างนี้นี่นี่คือ y เท่ากับ square root x ครับเพราะถ้าน้องยกกําลังสองทั้งสองข้างมันจะเป็น y กาลังสองเท่ากับ x ถ้า <ang> y กาลังสองเท่ากับ x เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับเป็นพาราโบลา x กาลังหนึ่งเป็นพาราโบลาเปิดขวาสัมะสิทธิ์หน้า y เป็นบวกแสดงว่ามันเปิดขวาแน่นอนนะฮะแต่เผอิญว่าตัวนี้มันเกิดจากการถอดส q u a r e เป็นเหลือ y เท่ากับ r ูท x มันก็จะเลย y จะเป็นค่าบวกเท่านั้นเลยจะได้แค่ข้างบนขึ้นมา พอได้แค่ข้างบนเนี่ยพอตัดปุ๊บตัดจุดเดียวตัดปุ๊บตัดจุดเดียวข้อ3เนี่ยเป็นฟังก์ชันวันทวันหรือฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเอาละลืมลืมเรื่องการวาดกราฟเอ๊กราฟมันวาดยังไงอะ่ะมันวาดวาดมองไม่ออกดูไม่ออกนอก็ทําแบบนี้ครับทำแบบนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะข้อสเนี่ยข้อส y เท่ากับสู x เราก็แทนค่า y เป็นหนึ่งค่าเช่น y เป็นสองอ่ะเช่น y เป็นสองเราจะได้เป็นสองเท่ากับสแควรูท x ยกกำลังสองทั้งสองข้างเราจะได้เป็น x เท่ากับสี่ทุกคนดูค่า y หนึ่งค่าให้ค่า x เพียงค่าเดียวเห็นไหมค่า y หนึ่งค่าให้ค่า x เพียงค่าเดียวอย่างเนี้ยเรียกว่าฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อสามอยู่ดี เพราะอาจารย์แก๊บท่าตอนอาจารย์ติวเนี่ยอาจารย์บอกน้องทุกครั้งว่าถ้าเราวาดกราฟเป็นเข้าใจกราฟว่ากราฟกําลังสองกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับกราฟค่าสมบูรณ์กราฟอะไรต่างๆที่เราควรจะรู้จักไว้ติดตัวไว้เป็นดีครับจะช่วยพวกเราได้ไม่ว่าจะเรื่องเป็นโดเมนกับเลนส์นะครับเป็นเรื่องการวาดกราฟอย่างเงี้ยน้องจะช่วยน้องได้ครับในการทําข้อสอบอันนี้บอกเทคนิคไว้เลยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบชอยส์ข้อ3ครับฟังก์ชัน1ต่อ1นครับอ่า เมื่อกี้น้องเอมี่บอกเอายี่ห้าไปลบก่อนค่าข้อไหนไม่รู้นะ,ะไม่เป็นไรข้อแปดตอบช้อยข้อที่สามนะครับไม่รู้วันนี้น้องได้กันกี่คะแนนนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคนที่กําลังเตรียมตัวสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวต่อไปนะครับดูซิว่าวันนี้เราติวแปดข้อในช่วงที่หนึ่งนะครับย้ําว่าตอนนี้แค่ช่วงที่หนึ่งนะครับช่วงที่หนึ่งนะ สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีติวต่อนะฮะช่วงที่หนึ่งเนี้ยเราได้กี่คะแนนนะครับพิมพ์บอกกันไว้หน่อยนะฮะวันนี้ถูกหกข้อเองค่ะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมแล้วนะหกข้อก็เยี่ยมนี่เจ็ดข้อเอาเยี่ยมนะครับหกห้าห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อเนี้ยโอเคนะครับนะถ้าได้เต็มนี่เยี่ยมเลยนะครับทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ฝึกมันทุกอาทิตย์นะครับนะเหมือนตอนน้ําหยดลงหินมันยังก่อนเลยนะครับ ถ้าเราฝึกทุกวันเราจะไม่ก่อนเหรอครับเออไม่ใช่เราจะไม่เก่งขึ้นเหรอนะฮะเออเพราะฉะนั้นน้องฝึกทุกวันนะครับเดี๋ยวจะเก่งเองนะครับอาทิตย์หน้าวันพุธเจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับภาคขอเอกคณิตศาสตร์ครับช่วงที่หนึ่งขออยญาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ติวช่วงที่สองต่อเลยนะครับติวช่วงที่สองต่อเลยวันนี้คนที่อยู่หน้าเพจน,นะครับแกปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ